กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันหรือว่าจะส่งเป็นข้อความเข้ามาทักทายก็ได้เพราะวันนี้แขกรับเชิญของเราเราไม่ให้ไปไหนเราให้อยู่จนจบไปอยู่นะมวยบอกไปไหนไม่ได้วันนี้ต้องไปเจอกันในช่วงเดี๋ยวเสร็จจากรายการแล้วก็เจอกันนะก็อยู่ในการแบบนี้จะส่งข้อความมาทักทายก็ได้เพราะวันนี้ไอ้อีเองก็มีกำไรหยกมามอบให้แล้ววันนี้ยกหน้าที่พี่เขาเป็นคนแจกครับได้ครับยินดีครับหน้าที่พี่ครอบเป็นของอาจารย์หน้าที่ตอบคำถามของอาจารย์เหมือนเดิมใช่ครับนั่นหนูทำอะไรดีนะฮะนั่งเฉยๆนะครับเดี๋ยวให้ตังค์เองเขาบอกพี่เดี๋ยวไม่อยู่นะครับมีมุกไงมีมุกการคำขำเสียงหัวเราะกันนะเดี๋ยวๆนี้เดี๋ยวก็จะเจอกันเดี๋ยวพี่เดี๋ยวมาก็สนุกสนานกันแล้วครับครับผมไอเอสเอ็มเอสท่านแรกกันเลยดีกว่าค่ะมาที่คุณคุณปรเมศเลขบัตรประชาชน334ค่ะอยากทราบว่าตอนนี้ผมกำลังสมัครสอบตำรวจมีแววจะได้ไหมคะนะครับแววมีนะฮะแต่ไม่ได้นะครับดูแนวโน้มเนี่ยนะณตอนนี้นะฮะปรเมศนะยังห่างไกลที่จะสอบได้อย่าลืมไม่ได้เป็นตำรวจก็ไม่ใช่ว่าอาชีพอื่นอาจจะทำไม่ได้คุณมีโอกาสนะฮะวีแววที่จะได้เนี่ยแค่ประมาณ 3-40% เท่านั้นเองถ้าพื้นน่ะของคุณนะถ้าณตอนนี้ผมไม่รู้จะสอบเมื่อไหร่แต่ว่าถ้าเข้มข้นได้ไหมนะฮะเข้มข้นจากที่คุณดูตำรับตำราแล้วก็ติวเข้มกับตัวเองให้เวลาตัวเองเยอะมันอาจจะขยับจาก 3-40% เนี่ยเป็น 50-50 ก็ยังพอมีลุ้นแต่ตอนนี้ลุ้นยากครับนะชัดเจนนะฮะขอบคุณปรเมศนะครับแล้วก็ไรเซนนี้นะครับโอ้โหอาจารย์พูดตรงดีครับแสดงว่าคือไม่ได้ไงจะไปลุ้นน่ะแต่ถ้าคุณได้โอเคมันจะได้ทำอะไรต่อได้พี่เป๊กครับเนี่ยฮะมีไรเซนมาด้วยนะคะคุณผู้ชมส่งเอสเอ็มเอสเข้ามาเพราะว่ากำไรจากหยก9ฉาดนี้วันนี้มอบให้3ท่านนะเดี๋ยวชมกันเพลินๆ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณตรีทิพนิพาเลขบัตรประชาชน515ทำอาชีพอะไรถึงจะเหมาะพื้นดวงมีกินมีใช้ไม่ลำบากค่ะเขาบอกอยากมีอาชีพที่แบบไม่ลำบากอ๋อลูกคุณไม่ลำบากแล้วคุณจะถามทำไมเลยอ๋อลำบากอยู่บางทีบางคนลำบากกายนะใช่ครับสบายตัวแต่ใจมันยังเหนื่อยไม่ได้ลำบากอยากมีอาชีพที่แบบให้ติ่งไม่ลำบากมีกินมีใช้ด้วยปล่อยไปนู่นปล่อยนู่นข้ามโขงนะครับถามคุณก่อนว่าสุขอยู่ที่ใดเลยครับสุขอยู่ที่ใจสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใจถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจมวยกับอาจารย์สุเทพเนี่ยอยากได้ความสุขหรือทุกนาก็ต้องได้อยากได้ความสุขใช่ไหมครับก็ต้องอย่าไปทุกข์กับมันสิครับดังนั้นตอนนี้ตีทิพย์เขาไม่ได้ทุกเรื่องของอาชีพอย่างเดียวจะบอกว่าพื้นดวงเนี่ยทำมาหากินลำบากเพราะว่านะในส่วนของคุณการจัดระเบียบนะของการเงินน้อยลงมันรั่วตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจฉะนั้นจังหวะจากคนคุณเนี่ยพอเวลาถึงกับพื้นฐานดวงมันมีแต่เราเองไม่ได้จังหวะกับคนมาอุปการะก็คือพื้นบริวารมันเสียนะฮะมันมีข้อแม้อย่างนี้ฉะนั้นแล้วจะลำบากเพราะบริวารนั่นเองครับขอลายเซ็นมอบลายเซ็นให้คุณตีทิพย์นิพพานเลยครับ อีกรูปลักษณ์นึงฮะที่จะให้ก็คือเตโชธาตุนั่นเองครับเอาอย่างนี้ต้องอย่ากลัวเหนื่อยนะครับอย่าไปกลัวความเหนื่อยจะมีความสุขมันต้องเหนื่อยก่อนใช่ครับถ้าไม่เหนื่อยอย่าหวังว่าจะสุขไม่มีเหงื่อไม่ออกไม่ได้สตางค์ใช่ของปั๊มต้องเป็นเด็กเติมน้ำมันมาก่อนนั่นไม่งั้นจะรู้กลโกงพี่เทพใช่ไหมมันโกงสะบัดสมัยนี้พี่ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับถ้าเราถูกโกงแล้วมันจะมีประสบการณ์ที่ซื้อไม่ได้แต่ที่ร้องไม่ออกและเก็บไว้อยู่ในใจโดนแล้วใช่ไหมโดนแล้วใช่ไหมนี่สวยมากเลยเนี่ยครับพี่เทพโอ้สุดยอดเลยพี่เทพเป็นคนชอบลายเซ็นนะเดี๋ยวนี้เขาไปที่ไหนก็แล้วแต่พี่เทพสามารถออกแบบลายเซ็นได้ใช่ไหมครับพี่เทพไม่ใช่ไหมคือพี่ทำได้คือพี่เทพทำได้อยู่ได้ครับได้ใช่ไหมฮะคือเขามีความสนใจเขาเชี่ยวชาญแล้วก็ทำต่อได้นะครับก็ต้องมาขออาจารย์ก่อนครับใช่ต้องขออนุญาตแต่ท่านอื่นอย่าไปเรียนแบบนะครับพี่เขาเป็นชั้นครูเหมือนกันนะครับเจอที่ไหนขอได้เลยนะแฟนรายการขึ้นร้องเพลงเนี่ยขอได้เลยขอลายเซ็นได้เลยไม่ธรรมดาค่ะเอสเอสต่อมาค่ะครับผมคุณณัฐกฤตตาค่ะสุขภาพไม่ดีค่ะเจ็บป่วยบ่อยมากงานเงินก็ติดขัดแก้ยังไงดีกฤตตานะฮะก็คือกรรมฐานสมาธิช่วยได้อย่างที่พี่สุเทพจะพาไปปิดทองพระเนี่ยนะฮะอันนี้สายตรงเลยฮะต่อตรงนะไม่ต้องอ้อมค้อมเพราะว่าบุญกุศลเนี่ยเกิดขึ้นจากจิตใจที่ดีเลยนะจิตกายมันผ่องแผ้วมากขึ้นตอนนี้นัตถกิตตาใช่ไหมฮะซึมเศร้าแล้วกังวลของเก่าของเดิมจริงๆเลยนะเราควรจะผ่านซะคือผ่านได้ให้ผ่านเลยในเรื่องของสุขภาพระบายในเรื่องของกังวลจะมีปัญหาอยู่นะฉะนั้นต้องระวังเป็นพิเศษนิดนึงนะครับไปนั่งทำวัดทำมัททาสีอะไรต่ออะไรให้กลับมากระแผ่กุศลจิตให้เจ้ากรรมในเวรเทพเทวันผมว่าผลดี
อาจารย์ชวนถูกเลยอย่างนี้ครับต้องไปกันถูกเลยไปกันพี่เทพอย่าลืมแจกนะคนไหนที่พี่ว่าโอ้เออแต่คนนี้คนนี้น่าแจกอยู่ครับอ้าวมอบไปเลยมอบไปเลยครับมอบไปเลยครับเพราะว่าแหมนี่1เส้นแรกนะครับเส้นจากรายการหัตถจิตเลยนะครับผมแจกให้แล้วแล้วขอให้ไปใส่แล้วก็ประสบความสำเร็จนะตกลงพรดีๆนะภาวนาใช่ครับนี่แหละฮะสุดยอดจริงๆตอนนั้นประเดิมท่านแรกไปแล้วท่านแรกไปแล้วนะเหลืออีก2เส้นพี่เทพครับครับผมครับผมSMS ต่อมาค่ะมาท่านต่อไปเลยครับคุณชนัตตานะคะเลขบัตร024สุขภาพร่างกายจะแข็งแรงไหมคะจะมีโรคภัยรุนแรงอันตรายหรือเปล่าสังเกตไหมเวลาเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนแล้วเรียกยากแล้วก็เขียนยากสุดท้ายเขียนชื่อตัวเองไม่ถูกพี่เทพเคยไหมเคยเปลี่ยนชื่อกี่ครั้งเลยครับโอ้ผมครั้งเดียวครั้งเดียวใช่ไหมฮะคือบางคนเนี่ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกนะชีวิตน่าจะดีขึ้นแต่ที่คุณเปลี่ยนมาเนี่ยหรือว่าใช้ชื่อตรงนี้มาเนี่ยในฐานล่างของเรื่องของตัวอักษรเนี่ยครับมันเป็นรอยรั่วระหว่างสุขภาพอนามัยกับเรื่องของการเงินนะแล้วถามว่าแล้วเปลี่ยนแล้วดีแล้วไม่ดีฮะเปลี่ยนแล้วมันสบายใจไหมล่ะถ้าเปลี่ยนแล้วสบายใจอย่าลืมใช้ลายเซ็นผมด้วยเพราะในส่วนเนี้ยเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นแค่ส่วนเสี้ยวนึงก็แล้วแต่ส่วนที่เกิดขึ้นให้ระวังเรื่องของการทํากรรมกับสัตว์ใหญ่คือทําแล้วเนี่ยเป็นคุลุกรรมใหญ่ทําซ้ําซ้อนทําบ่อยๆแล้วเนี่ยในถึงเวลาเราป่วยเจ็บนะถึงเวลาเราเจอสิ่งต่างๆมารุนแรงกับเราที่คุณถามมาเนี่ยมันจะทำให้ร้องไม่ออกเลยฉะนั้นต้องเตรียมตัวมาที่พวกเราทำบุญเนี่ยใช่ครับอย่าเว้นแม้แต่ชั่วโมงเดียวให้คิดดีไว้ก่อนแล้วมีโอกาสโดดทำอย่างมีเวลาทำเลยอย่ารอช้าใช่ใช่ถ้ารอช้าปุ๊บพวกเนี้ยนะฮะท่านโยมบาลอาจจะเอาเราในชั่วโมงต่อไปก็ได้ไม่มีใครร้องไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ยุงตัวเดียวก็กัดคนตายใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับมันไม่แน่หรอกในยุงกัดแล้วเดี๋ยวนี้ไหวด้วยเนี่ยไอ้โรคความตายความเป็นเนี่ยฉะนั้นสภาวะกรรมไม่ห่างเราให้ทำดีขนาดไหนเวลาท่านมาแล้วร้องอุดโอนไม่ได้ถึงต้องพกเกาะแก้วกำแพงกายทำบุญสร้างพระใช่ไหมทำโบสถ์หรือแม้แต่ดูแลพระชำรุดอย่างเงี้ยฮะสุดยอดแล้วนะครับหมอบุญเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเขาเรียกเป็นเสบียงบุญของเราอย่างเดียวต้องSMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณภูมิพัฒน์ชื่อดีไหมคะอาจารย์แล้วก็เลขบ้าน27เริ่มไม่มั่นใจบางคนเปลี่ยนมานะชื่อเด่นไรเซ็นอยากจะดีจะทำไงคือถ้า2อย่างเนี่ยอย่างน้อยก็กลมแก้มไปก่อนนะชีวิตจะดีไม่ดีแต่เชื่อผมอย่างนะครับภูมิพัฒน์เนี่ยเหนื่อยไหมเหนื่อยมากโดยเฉพาะคนรอบข้างคนที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยมักจะผลักดันให้คุณออกหน้าเจ็บตัวเพราะเพื่อนเพราะญาติพี่น้องต้องระวังอย่างยิ่งครับรับไรเซ็นนี้เลยครับภูมิพัฒน์กับไรเซ็นภาษาอังกฤษครับน้าวนี่ภาษาอังกฤษครับโอ้โหนั่นเลยสุดๆไปเลยนี่โชว์พี่เทพหน่อยครับโอ้โหสุดๆไปเลยมือซ้ายด้วยเนี่ยใช่ครับนี่แหละโอ้โหเป็นไงภูมิพัฒน์เดี๋ยวเผื่อเราไปราชกฉินเราจะได้ไปนี่มีองค์การพี่เทพคนนะโคอินเตอร์โคอินเตอร์โคอินเตอร์ไปดูแลพระไปทั่วทิศแล้วครับSMS ต่อมาค่ะมันมีอันนึงนะที่ผมจริงว่าเป็นเรื่องจริงที่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยไปตั้งชื่อสูงๆใหม่เนี่ยมักจะตรงกันข้ามถูกต้องครับแต่ผมว่าเป็นจริงนะผมสังเกตมาหลายคนแล้วโอ้คือบางทีมันย้อนสอนบางคนชื่อดำแต่ตัวขาวจั่วเลยนะครับแต่พ่อแม่อยากจะให้แบบไม่รู้ไงตั้งโอ้ไปแก้เคล็ดเอาแก้เคล็ดเอานะฮะไอ้ปื๊ดไอ้เปียกอะไรโอ้โหมันดังนะครับไอ้มั่วอย่างเงี้ยนะฮะโอเคมันยังโจ๋นะจริงๆต้องเรียกไอ้ตีน่าจะเป็นไอ้มั่วอย่างเงี้ยนะครับดูสลับกันคนที่ไอ้ฟ้าไอ้ดาวไอ้ดวงทำได้ก็ดีเว้ยอะไรเป็นเงี้ยชื่อเด็กใกล้ตัวตรงนี้แหละก็ว่าไปเนอะคุณสันติราชคุ้นเลยเพราะว่าส่งเอสมาบ่อยเหมือนกันนะจะได้รับราชการหรือเปล่าแล้วงานที่ทำดีไหมนะเอางานที่ทำดีกันนะงานราชการคุณเขาเรียกว่างานที่ใฝ่ฝันแต่งานที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่นะฮะมันเป็นงานที่ค่อนข้างแสวงหาผลประโยชน์น้อยอ่ะแต่ว่าในทิศทางการเงินไม่ทันใช้เท่าที่ควรนะงานตรงนี้ไม่ค่อยทันใช้เราจะต้องหาอาชีพเสริมเติมเต็มนะแล้วก็จะคล่องตัวขึ้นอะไรขึ้นนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับสันติราชลุยต่อนะอย่าไปท้อแล้วกันครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณถามนามสกุลเรื่องนี้อ๋อไม่ใช่คุณคงศักดิ์ค่ะถามเรื่องหนี้สินแล้วก็การทำงานติดตั้งไฟฟ้าไปแล้วยังเก็บเงินไม่ได้มีโอกาสจะเก็บได้หรือเปล่าโอ้นี่กันเหมือนกันคำถามนี้คุณมากคุณไหมคุณแล้วคุณมากไอ้เรื่องการเก็บตังค์นี่พี่เรียกทำใจเช็คเด้งในเรือนี่มันน่าจะมีผลคงศักดิ์บอกว่าอดทนนิดนึงคุณไม่ใช่โดนลายเดียวมันจะมีซ้ำซ้อนเกิดขึ้นมาแล้วบอกเลยว่าทะเบียนรถคุณเนี่ยณตอนนี้ผลแต่ใบเขาเรียกว่าผลแต่ใบจองใบสั่งไม่ใช่ใบสั่งไอ้นั่นนะฮะใบสั่งใบขี่ไม่ใช่คือใบสั่งซื้อสินค้าวางบินแล้วมาเก็บตังค์ไว้อยู่อ่ะมันจะมีอยู่เยอะมากกว่าที่คุณถามเองฉะนั้นแล้วช่วงนี้รัดกุมฉีดภูมิคุ้มกันอย่าให้ไปรักใครเกินตัวเรานะผมต้องบอกว่ารัดกุมสักนิดนึงช่วงนี้จะเจอซ้ำซ้อนช่วงไหนอีกครับช่วงมันกุมภามีนาฉะนั้น
เมื่อส่ง SMS นี้มาแล้วนะหรือว่าชมรายการตรงนี้บอกเลยว่าคุณเตรียมตัวจะมีสภาวะเรื่องนี้มาอีกทีหนึ่งช่วงประมาณกุมภามีนาครับปลายกุมภาต้นมีนาครับจ้านะ SMS ต่อมาค่ะคุณพรเทพค่ะทำไมทำงานอะไรก็ไม่สำเร็จเลยไม่มีเงินเก็บล้มละลายไปแล้วทำไมดวงแย่จังนะครับในการล้มละลายนะฮะคือถ้าเราเป็นธุรกิจเนี่ยล้มละลายไปแต่มันยังมีอย่างอื่นที่น่าทำอยู่นะฮะในชีวิตเนี่ยทุกคนก็มีผมเองเนี่ยในสภาวะเรื่องของรอยฉีกกับชีวิตเนี่ยมันเป็นรอยต่อทำให้เราแก่งขึ้นนะกล้าขึ้นแล้วก็มองโลกนะให้เป็นสองมุมมุมหนึ่งอย่าไปมองคนที่สูงกว่าต้องมองคนที่ต่ำกว่าและด้อยค่ามากกว่าถ้าคุณไปมองคนที่โอ้โหอยู่บ้านหลังราคา10ล้านแล้วเราอยู่บ้านหลังราคา 500,000 คอนโดเล็กๆเนี่ยมันรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจให้มองคนที่ไม่มีที่อยู่ให้มองคนที่ไม่มีกินทุกวันนี้คุณยังมี10นิ้วนะ2ขาเหมือนผมแต่ว่าดวงแย่เนี่ยอย่าไปโทษดวงมันเราวางแผนไม่ดีเราต้องมาปรับปรุงใหม่แล้วก็เดินต่อโอกาสยังรอคอยอยู่ถ้าเป็นผมนะฮะเอาวิกฤตตรงนี้มาเป็นประสบการณ์แล้วก็สอนตัวเองสอนคนรอบข้างแล้วลองดูสิว่าเราทำอะไรได้บ้างนะตอนนี้ไม่จำเป็นจะต้องงานประจำไม่จำเป็นธุรกิจพันล้านนะฮะแค่น้ำขวดเดียวก็รวยได้ถ้ารู้จักใช้ความคิดนะเอาไว้ให้ปั้นน้ำเป็นตัวนะฮะน้ำมนต์น้ำลายน้ำตาให้เป็นตัวก็คือตัวของตัวเองนั่นนะฮะครับครับเดินไปก็อย่าให้เสียเวลาจับไปกวาดวัดไปอย่างนี้โดนเลยล้างห้องน้ำพี่เทพล้างห้องน้ำวัดซะหน่อยพี่เทพทำมาแล้วนะรอๆอย่างนี้ทำมาแล้วมันจริงๆครับมันถูกใจพี่เทพบางคนไม่รู้นะกิจนี้เป็นกิจของสงฆ์อ๋อแล้วฮะพี่ถ้าพระท่านไปทำแล้วเราไปทำเนี่ยครับเนี่ยหลุดหมดอ่ะบางทีเราไปเข้าห้องน้ำเนี่ยฮะถ่ายปฏิกูลนะก็มีที่ฉี่ก็ไม่ฉี่นะฮะไปฉี่ตามหลุมตามรูที่เขาไประบายน้ำแล้วกลิ่นอ่ะมันคลักคุ้งหรือคราบอุจจาระที่เกิดขึ้นอันนี้นะอันนี้พูดเรื่องจริงๆแล้วอะไรไปชำระเนี่ยจิตใจมันผ่องใสมันล้างกิเลสในตัวตนได้ทำให้เขาก็นะทำให้เขาได้ดีแล้วก็อีกอย่างเป็นบุญกุศลจริงๆนะบำบัดทุกคนไม่รู้เยอะบำบัดทุกเราสุขก็จะเกิดขึ้นเห็นไหมครับพี่กุเทพก็ทำนะครับไม่ใช่ว่าไอ้ฉันปิดทองพระอย่างเดียวมือก็จับแปรงจับไม้เหมือนกันนั่นแหละฮะเนี่ยทุกๆอย่างเงี้ยแหละครับเข้าวัดเลยจับไม้กวาดเลยตามนี้เลยครับพี่เทพที่เขาไหว้พระก็ไปกวาดเช็ดถูอะไรเนี่ยดีมากพี่พรเทพทางนั้นนะฮะจะได้พรของพี่สุเทพมาเป็นอาทิตย์ของพี่ครับขอให้หมดหนี้เลยแล้วครับได้มาแล้วเอสเอสต่อมาค่ะมาที่คุณอเนกค่ะเลขบัตร717งานเงินความรักจะซื้อรถต่อเจ้านายจะได้ไหมคะเจ้านายก็ใจดีนะฮะเข้าใจดีแล้วก็ใจถึงกับลูกน้องนะต่อรองนิดนึงนะบอกว่าขอไปใช้ก่อนได้ไหมนะฮะเอาไว้ก่อนเลยใช่ขอลายเซ็นไทยกับอังกฤษด้วยไม่ต่อรองกันอเนกครับไม่ต่อรองครับคุณอเนกนะอเนกตัวเอฟนะมวยใช่จ้ะนี่แล้วคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามานี่เหลือสองโอ้โหให้สองเลยทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษมาเลยจัดไปครับอังกฤษเลยครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดเอาภาษาจีนด้วยเดี๋ยวเฮียใช้ก็จะเขียนให้ต้องแกใช้นะครับคือจะเขียนภาษาจีนได้ปะภาษาจีนผมไม่เป็นเลยตะกอนพ่อให้เรียนผมไม่เรียนเองได้นะครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะมาดูกันต่อคุณลำพึงค่ะครับครูคะหนูท้อจังทำอะไรก็ไม่ขึ้นยิ่งดิ้นยิ่งจมทำยังไงดีคะหยุดครับหยุดไฟฟ้าหยุดโหยหากับความลำบากตัวเองทุกคนเนี่ยเวลาพอหวยหาแล้วไม่ได้อย่างจิตอ่ะมันถอยพอถอยก้าวแรกเนี่ยก้าวต่อไปไม่เดินต่อนะท้อตั้งแต่แรกนะฮะแล้วถอยออกมาเนี่ยล้มเหลวตั้งแต่เริ่มต้นคิดแต่ถ้าคนเราท้อแล้วนะฮะอยากจะแข่งขึ้นมาลืมอดีตซะแล้วมองอนาคตได้ก้าวไกลแล้วคุณทําอะไรก็ได้ที่ว่าตัวเราอยากจะทําให้เต็มที่เลยแต่ต้องอยู่ในกฎระเบียบนะไม่ใช่แตกแผนไปกินเหล้าเมายาไม่ใช่อย่าไปโทษตัวเองบางทีท้อแล้วเนี่ยเราไปเจ็บมันโทษตัวเราไม่น่าไปนั้นไม่ใช่อย่าคิดเชิงบวกเราจะได้ดูว่าอารมณ์ไหนที่ควรจะต้องทำแล้วก็รัดกุมมากขึ้นตรงนี้จะทำให้คุณลำพึงผ่านได้นะคุณไม่ต้องกลัวนะครับนะในช่วงจังหวะท้อเนี่ยมันมีหลายคนที่เป็นเพื่อนแต่อยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจเขาหรือเปล่าเพราะนั้นเองดังนั้นแล้วเดี๋ยวเราส่งแผ่น VCD กสิณไฟเตโชธาตุนะครับเอากรรมฐานสมาธิเนี่ยเป็นพึ่งเอาไปพึ่งตัวเองเอาไปสร้างความแข็งก่อนถ้าใจแพ้เนี่ยมันถอยตั้งแต่ร่างกายก็ไม่เดินดีไม่ดีบางคนเนี่ยเป็นโรคมะเร็งไม่ตายด้วยโรคมะเร็งนะฮะแต่มันป่วยด้วยเรื่องของจิตใจนะฮะมะเร็งนี่ไม่ตายนะแต่มายิงตายแน่ถ้าจิตใจจิตใจใช่มายิงตายพี่มะเร็งไม่ตายไม่ตายถ้ามายิงแล้วโดนตายแน่แต่คุณลำพึงเนี่ยผมบอกว่าถ้าให้ผมเขาตัดใจผมนะผมว่าคุณลำพึงอ่ะคิดถึงโลกเยอะไปหรือเปล่าเออลองไปหันไปทางธรรมดูบ้างนิดๆมันก็ดีนะฮะบางคนไม่เคยพึ่งนะฮะใช่ฮะคือถ้าเราไปคิดทั้งโลกมากเนี่ยมันทุกข์ตลอดไงครับเออจะเอาไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้มันก็เกิดความรู้สึกเอ้ยกูเกิดมาทำไมวะทำไมมันถึงงอนเนื้อต่ำใจซะอีกอ้าว
ครับแล้วบุญคุณไม่สร้างแล้วจะทำใช่ไหมมันต้องมีบุญเสริมแสดงว่าพี่กำลังว่าเห็นทุกข์คือเห็นธรรมถูกต้องนั่นแหละต้องเดินถ้าคนไม่เห็นธรรมก็คือโอ้ไม่ได้ไม่ได้ต้องทำต้องมองต้องทำนะครับนะครับพึ่งนะฮะครับเป็นกำลังใจให้นะครับจ้าเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณอรัญญาสามีจะมีโอกาสกลับมาไหมคะเขานำสกุลแลช้าเป็นการเลยครับเป็นการเป็นการเป็นงานใช่ไหมอาจจะเร็วสักหน่อยดีไหมครับโอเคจะนำสกุลนี้ไว้เปลี่ยนได้หรอครับคุณอรัญญานะมาถามคุณใกล้ชิดนะฮะไม่รู้ใจว่าเออห่างหายไปไหนกันก็ดูค่อนข้างที่จะยากพอสมควรแล้วจังหวะจากโคนเนี่ยเหมือนกับเรื่องราวนะความไม่เข้าใจและขัดแย้งกันมันค่อนข้างจะเป็นว่ามันค่อนข้างที่จะเกาะกลุ่มมาเป็นแก่นเป็นสารแล้วนะค่อนข้างที่จะยากกับพี่นอกอ่ะมันเล้านะกับพี่ในก็เลยเปราะบางมาอีกก็เลิกอีกครับนะเป็นอย่างนั้นเลยดันต้องเข้มแข็งแล้วก็พยายามให้อภัยทานนะเป็นที่ตั้งถ้าเข้ามาอีกครั้งหนึ่งอย่าไปถือโทษโกรธภัยแล้วก็พยายามอย่าด่าคือบางคนเนี่ยนะกลับมาเป็นมิตรภาพที่ดีแต่ด่ากันหรือว่าลื้อคำแรงๆด้วยกันไม่ได้นะพยายามใช้ปิยวาจาคำพูดที่ดีถึงกันและกันคือต้องถนอมอ่ะคนเรามันผิดกันได้แต่ถ้าให้โอกาสแล้วไปอีกก็เรื่องของคุณเตอะช่างมันเตอะภาษาเหนือแปลว่าช่างมันนะครับอรัญญาเลยครับลายเซ็นนิดนึงฮะครับพิเศษจะแจกใครเชิญเลยนะฮะพี่ครับผมสองเล่มนะครับนี่แหละฮะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณฤพลเลขบัตร472ค่ะถามว่าจะขายบ้านเลขบ้าน29/186ได้หรือเปล่าแล้วเงินจะดีขึ้นไหมนฤพลนะฮะวิเคราะห์เรื่องเงินแล้วกันนะครับในช่วงนี้นะระยะที่คุยกันอยู่นะจนถึงประมาณอันนี้วันที่อะไรแล้วเว้ยวันนี้ก็ประมาณกลางๆใกล้ๆจะปลายเดือนแล้วแหละนะช่วงปลายเดือนนี้นะครับเว้นช่วงไปจนถึงประมาณวันที่10เดือนหน้าช่วง10ธันวาผ่านพ้นไปแล้วเริ่มจะดีขึ้นแต่ระยะนี้ถามว่าปัญหาเก่าของวงเดิมนะฮะยังมาเป็นปัญหาแล้วคุณรู้สึกว่าอยากชนะแต่ว่าทุกครั้งมันก็แพ้ตลอดแหละครับดังนั้นอย่าไปชนะในเรื่องการเงินนะครับโลแบตเตอรี่จนถึงวันที่10ธันวาวันรัฐธรรมนูญพอดีนะครับจะได้หยุดครับหยุดไหมพี่หยุดครับมือพี่เขาไม่เคยหยุดหรอกทำบุญตลอดจริงบอกว่าหยุดเนี่ยแต่เดินไปเห็นที่วัดอีกแล้วนะฮะทำอย่างนี้เลยครับนะครับหยุดยืนอยู่หน้าวัดอยู่หน้าวัดเลยครับเอสเอสต่อมาค่ะที่คุณคุณณกัญญาธุรกิจส่วนตัวจะเจริญรุ่งเรืองหรือมีโอกาสขยายตัวไหมคะครับถ้าเราคุยกันณวันนี้นะฮะณเอาปัจจุบันสัปดาห์นี้ยังไม่เท่าไหร่แล้วก็เดือนหน้าก็ยังเสมอตัวแต่พอต้นมกราวันที่20ป่าไปแล้วเนี่ยโอ้โหนะมีเฮครับอะไรที่หวังเป็นก้อนเป็นกำไว้จะเข้ามารุ่งเรืองเหมือนที่คิดเลยแต่ณตอนนี้เหมือนอะไรที่จะเข้ามานะฮะช้าบ้างอุปสรรคเยอะบ้างแต่สุดท้ายคุณก็เอาตัวรอดนะฮะคุณเป็นคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งอยู่แล้วแต่ผมเชียร์และส่งเสริมช่วงประมาณต้นมกรานะครับธุรกิจนะที่จะมีความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมาแน่ๆครับประมาณนั้นครับจ้า SMS ต่อมาค่ะแล้วก็ให้ลายเซ็นด้วยครับนะครับอยากได้ลายเซ็นด้วยนะคะมอบให้ลายเซ็นนี้เลยครับมาที่คุณมานพการงานบอกว่าทำเกี่ยวกับซ่อมบำรุงติดตั้งนั่งร้านถามเรื่องของการทำบุญและขอลายเซ็นด้วยถามน้องมุ้ยก่อนน้องมุ้ยรู้จักนั่งร้านไหมไม่ใช่นั่งหน้าร้านกาแฟนะรู้จักนั่งร้านปะไม่รู้จักรู้จักไหมครับรู้จักครับนี่รู้จักครับพี่เขาเพิ่งพูดอ่ะพี่แง่พี่เลยนั่งร้านนี่มันจะมีโบราณนะเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่ใช้ไม้ไผ่ต่อแล้วก็มีเดี๋ยวนี้เป็นเหล็กแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็เป็นเหล็กตั้งครับมุ้ยจะเอาไปตั้งหน้าบ้านไปตาตีบ้านไงมีเวลาที่ไปบัวน้ำโบสถ์ต้องมีใช่ต้องมีขันชนะอะไรนะของเก่าเด็กก็บูรุครับนั่งร้านเด็กเขาไม่ใช่นั่งหน้าร้านจิบกาแฟนะใช่นะแล้วเขาบอกว่าทำบุญแต่ว่าทำเกี่ยวกับซ่อมบำรุงติดตั้งหน้าร้านเป็นยังไงบ้างกับอาชีพนี้ก็ยังไงก็ตามไว้ตั้งหน้าร้านให้พี่สุเทพเขาบ้างนะไปที่วัดบ้างทำบุญเนี่ยมันได้นะประโยชน์นะฮะอย่างแฟนรายการเราบางคนเขามีแบบแบบที่เทปูนเขาก็มาช่วยจนพระผู้ฐานเสร็จก็มีคุณธาราคุณจำได้ไหมนั่นแหละฮะแต่คุณมานพก็บอกว่าณตอนนี้การงานเกี่ยวกับซ่อมบำรุงติดตั้งหน้าร้านเนี่ยนะมันดีหรือเปล่าการงานช่วงนี้ขาขึ้นแล้วได้มิตรภาพที่ดีแต่ไม่ใช่คนในระบบเดียวกันคือคนละต่างสาขาอาชีพเลยมาจ้างมาไหว้วานแล้วก็เป็นเม็ดเงินที่ค่อนข้างเป็นกอบเป็นกำในช่วงนี้นะครับระยะเวลาใกล้ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เนี้ยเดี๋ยวให้เป็นกำลังใจไปเราจะได้เป็นรู้จักกันจะได้เข้าวัดเข้าวาไปตั้งนั่งร้านด้วยกันตั้งนั่งร้านด้วยกันครับแล้วก็มีบ้างก็ไปตั้งหน้าร้านน้องมวยด้วยแล้วกันนะครับหน้าบ้านนะครับมาม่าจะตั้งตาสีบ้านใหม่ไม่ใช่เหรอนั่นแหละให้เป็นกำลังใจครับปีหน้าจะได้โชคดีเฮียมานพไปครับลายเซ็นภาษาอังกฤษครับโอ้โหนะครับสุดมากเลยเมโลดี้เนี่ยเหมือนตัวมันนี่เลยมันนี่แปลว่ามีเงินมีเงินเข้ามาด้วยนะเอสเอ็มเอสต่อมาเลยค่ะมาที่คุณคุณสันติช่วงนี้
ชีวิตไม่ดีเลยครับตกงานอยู่ความรักก็ไม่ดีชีวิตจะดีเมื่อไหร่สันตินะฮะนะฮะสันติในช่วงความรักก่อนเลยนะคำถามเนี้ยนะฮะผมอยากจะให้เรียนทราบว่าความรักของคุณเป็นความรักที่กำลังจะเริ่มผุดพองนะฮะขัดสีชวีวันมากขึ้นแล้วเพราะว่ากับพี่นอกของเรามองไม่เห็นนะแต่กับพี่ในอ่ะเริ่มจากคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นตกงานอยู่ไม่เป็นไรระยะเวลาใกล้เนี้ยนะครับเป็นช่วงสลับปรับเปลี่ยนกับคนอื่นนะไปทดแทนแรงงานหรือว่าไปทดแทนสิ่งที่ก็ได้ทำอยู่นะก็คือพูดง่ายว่าไปเอากำลังสำรองเนี่ยเราไปเปลี่ยนแปลงกับคนที่กำลังจะเปลี่ยนงานฉะนั้นคุณสันติเนี่ยจะได้หลังจากที่อีกคนหนึ่งได้เปลี่ยนงานคุณจะได้งานเดือนหน้าครับนะครับก็อย่าไปหมกมุ่นมากนักเนาะเรื่องรักเรื่องอะไรพวกนี้ผมว่าบางทีมันแบบมันไม่มีใครช่วยเราได้หรอกรักคือทุกข์ไงฮะใช่ฮะเราต้องช่วยตัวเราก่อนคือถ้าไม่ใช่คู่ยังไงอยู่กันก็เลิกแล้วก็ทุกข์ครับแต่ว่าช่วงหน้าค่ะส่ง SMS ส่งข้อความเข้ามาได้นะที่422 1606นะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ